พิธาลั่นยอมเป็นฝ่ายค้านมีลุงไม่มีเราย้ำชัดไม่จับมือสองปอเผยสาเหตุอยากเป็นนายกรัฐมนตรีพิธาลั่นยอมเป็นฝ่ายค้านมีลุงไม่มีเราไม่จับมือสองปอชี้ถ้าต้องจับมือภูมิใจไทยต้องไม่คุมสาธารณสุขคมนาคมเผยสาเหตุอยากเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 8:30 น.วันที่20 เมษายน 2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคกล่าวในรายการกรรมกรข่าวเปิดอบคุยของนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดังถึงการตั้งเป้าเป็นพรรคใหญ่ว่าตั้งใจว่าจะได้ส.ส.เพิ่มมากกว่าสมัยพรรคอนาคตใหม่ตนคิดว่าการทำงานของพรรคก้าวไกลเข้าฝักมากขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเลขโพแต่เวลาลงพื้นที่ได้รับการตอบรับมากขึ้นโดยตั้งเป้าได้ส.ส.100ที่นั่งขึ้นไปเมื่อถามว่าหลงกระแสโซเชียลหรือไม่เพราะบางคนบอกว่าอาจจะแรงในออนไลน์แต่คะแนนจริงไม่ใช่นายพิธากล่าวว่าภาคอีสานจังหวัดหนองคายคงไม่ได้เป็นพื้นที่โซเชียลซึ่งตนเพิ่งกลับมาจากการลงพื้นที่โดยเราเข้าหาพี่น้องชนบทด้วย3นโยบายคือเรื่องที่ดินสปก.เรื่องหนี้สินทกส.และเรื่องสวัสดิการเบี้ยคนชราซึ่งเขามาฟังกันโดยธรรมชาติดังนั้นขอเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจคนรุ่นใหญ่และไม่ได้เป็นพรรคแค่หัวเมืองหลักแต่เรื่องเกี่ยวกับชนบทเราก็มีนโยบายเชื่อว่าจะขยายฐานเก่าได้มากกว่าพรรคอนาคตใหม่นายพิธากล่าวเมื่อถามว่าสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐถ้าเพื่อไทยจับมือพลังประชารัฐก้าวไกลยอมเป็นฝ่ายค้านใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่ายอมครับมีลุงไม่มีเราทั้งนี้อยากจะร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันก่อนส่วนพรรคภูมิใจไทยนั้นถ้าจำเป็นต้องร่วมรัฐบาลกันจริงๆพรรคภูมิใจไทยต้องไม่นั่งกระทรวงสาธารณสุขและคมนาคมเมื่อถามว่าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายพิธากล่าวว่าอยากเป็นเพราะเป็นสะพานไปสู่จุดหมายที่ต้องการในการเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นเพราะตำนานแต่ไม่ใช่ตำแหน่งตำนานเพื่อจะให้ประเทศไทยดีขึ้นกระจายไม่กระจุกเศรษฐกิจจากล่างขึ้นบนไม่ใช่บนลงล่างทำให้ประเทศไทยมีที่ยืนในประชาคมโลกอีกครั้งไม่ได้ต้องการตำแหน่งแต่เกิดมาครั้งหนึ่งได้ทำอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองพิธาลั่นถ้าเป็นรัฐบาล100วันแรกดันสิริกัญญานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังปลดล็อกสุราเสรีพิธาลั่นถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาล100วันแรกดันสิริกัญญานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังปลดล็อกสุราเสรีล็อกเป้ารีดงบกองทัพย้ำเงื่อนไขตึง3ข้อร่วมรัฐบาลเมื่อเวลา 8:30 น.วันที่20 เมษายน 2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคกล่าวในรายการกรรมกรข่าวเปิดอบคุยของนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดังถึงกรณีถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลจะทำอะไรว่าถ้าเป็นรัฐบาล100วันแรกสมงลส.สิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแก้ไขกฎกระทรวงให้ไม่สามารถมีกฎหมายกีดกันการค้าในอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ไม่ต้องใช้กฎหมายเพราะเป็นกฎกระทรวงเมื่อถามว่าเรื่องนี้เคยสู้กันมาในสภาช่วงที่ผ่านมาสุดท้ายรัฐบาลตัดหน้าแก้กฎกระทรวงเรื่องสรรพสามิตนายพิธากล่าวว่ามันคือการลดกำแพงหนึ่งแล้วเพิ่มกำแพงใหม่ขึ้นมาเพิ่มผู้ผลิตไม่ได้เพิ่มผู้ดื่มสำหรับทุนใหญ่ที่กังวลว่าจะโดนคุกคามพอผ่านกฎหมายสุราก้าวหน้ามาร์เก็ตแชร์เจ้าใหญ่หายไปแค่ 5% คือ 3-4 หมื่นล้านบาท
แต่ 3-4 หมื่นล้านบาทในมือเกษตรกรและในมือของเจ้าสัวมันต่างกันเยอะเมื่อถามถึงนโยบายการลดงบกองทัพไม่ต้องซื้อเรือดำน้ำและอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ความมั่นคงเดิมบอกว่าต้องมีนายพิธาว่าสำหรับคนที่บอกว่าความมั่นคงยังสำคัญเมื่อเราปฏิรูปกองทัพเมื่อไหร่กองทัพที่เป็นมืออาชีพกองทัพที่สามารถมีงบประมาณส่วนหนึ่งไปสู้กับภัยคุกคามแบบใหม่ๆจะทำให้คุณมั่นใจในความมั่นคงของประเทศมากขึ้นนายพิธากล่าวต่อว่ามีคนเคยบอกตนว่าจำนวนพลทหารเยอะเท่าไหร่แสดงว่ากองทัพนั้นอ่อนแอมากเท่านั้นเพราะคุณจะไม่มีงบไปอัปเกรดเทคโนโลยีในกองทัพทุกวันนี้เขาสู้กันด้วยการแฮกCyber Security คือภัยความมั่นคงคุกคามอันใหม่ที่ประเทศไทยก็เจออยู่คือก้าวเนียถ้าอยากเห็นประเทศไทยมีความมั่นคงมากขึ้นต้องลงทุนในเทคโนโลยีของกองทัพมากกว่าจำนวนพลทหารที่มีไว้ตัดหญ้าและซักเสื้อถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลจะรีดไขมันที่ไม่จำเป็นจากกองทัพและยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่เท่ากับยกเลิกทหารนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลอยากดูแลกระทรวงกลาโหมหรือไม่นายพิธากล่าวว่าอยากดูครับตอนนี้งบกระทรวงกลาโหม 200,000 ล้านบาทถ้าตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกจะประหยัดได้ 50,000 ล้านบาทยืนยันว่าต้องเอาจริงเพราะถ้าไม่เอาจริงก็ไม่มีทางเลือกอื่นเราจะหาเงินมาจากไหนถ้าไม่รีดไขมันในตัวของเราเองนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าสมมุติก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลแต่พรรคร่วมรัฐบาลไม่ยอมให้ทำนโยบายที่ตึงเหล่านี้จะทำอย่างไรนายพิธากล่าวว่าตนมีเงื่อนไขที่ตึงและเงื่อนไขที่หย่อนลายเซ็นของพรรคก้าวไกลคือปฏิรูปกองทัพสุราก้าวหน้าและสมรสเท่าเทียมซึ่งที่ตนฟังจากผู้นำพรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันทั้งสามเงื่อนไขดังกล่าวตนยังไม่เห็นใครบอกว่าไม่ได้ดังนั้นทำให้ตนมั่นใจทั้งนี้คงจะมีอีกหลายเงื่อนไขที่หย่อนลงโคตรฟิตตู่คิวหาเสียงแน่นขึ้นเหนือล่องใต้พรุ่งนี้ประเดิมเชียงใหม่โคตรฟิตตู่คิวหาเสียงแน่นขึ้นเหนือล่องใต้พรุ่งนี้ประเดิมเชียงใหม่บินต่อพิษณุโลกแพร่อุดรธานีก่อนลงใต้เปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่หาดใหญ่วันที่20เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่21เมษายนนี้พร้อมด้วยนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคนายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพรรคและแกนนำพรรคโดยเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำเที่ยวบินขาไปสายการบินแอร์เอเชียและเที่ยวบินขากลับสายการบินไทยสมายจะออกเดินทางเวลา10นาฬิกาจากสนามบินดอนเมืองถึงเชียงใหม่เวลาประมาณ 12.30 นาฬิกา 30 นาทีรับประทานอาหารกลางวันก่อนเวลา 15 นาฬิกาเดินทางไปยังอาจารย์ม่อนแจ่มเพื่อพบปะประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์จากนั้นเวลา 17 นาฬิกาเดินทางไปพบปะประชาชนที่ตลาดนัดศรีบุญเรืองแม่ริมหลังเสร็จสิ้นภารกิจพลเอกประยุทธ์จะรับประทานอาหารค่ำและเดินทางกลับกรุงเทพมหานครถึงเวลาประมาณ 22.30 นาฬิกา 30 นาทีทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวเป็นของรอ.หญิงเดินเต็มดวงณเชียงใหม่ผู้สมัครส.ส.เขต 5 พรรครวมไทยสร้างชาตินอกจากนี้ยังมีผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ได้แก่นางกิ่งการณเชียงใหม่เขต 4 นายโสพลโกชุมเขต 6 และนายสันติตันสุหัดเขต 7 จากนั้นวันที่23เมษายน
พลเอกประยุทธ์จะไปจังหวัดพิษณุโลกสักการะพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อเสริมสิริมงคลและสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินช่วงบ่ายจะเดินทางไปจังหวัดแพร่เพื่อร่วมงานศพมารดานางสิริวรรณปราศจากศัตรูผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อก่อนลงพื้นที่จังหวัดแพร่ส่วนการลงพื้นที่หาเสียงภาคอีสานเบื้องต้นวันที่24เมษายนจะไปจังหวัดอุดรธานี3จุดโดยเดินตลาดพบปะประชาชนและเปิดเวทีปราศัยย่อยสำหรับพื้นที่ภาคใต้เบื้องต้นมีกำหนดแผนเดินทางว่าวันที่29เมษายนพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดตรังช่วงเช้าเดินตลาดในเมืองตรังก่อนเปิดเวทีปราศัยที่จังหวัดพัทลุงและนอนค้างคืนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นเช้าวันที่30เมษายนจะลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดสตูลช่วงบ่ายกลับมาหาเสียงและเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขณะที่ภาคตะวันออกลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดชลบุรีเพชรบุรีภาคกลางจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครทั้งนี้การจัดเวทีปราศัยในช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งจะจัดทั้งเวทีขนาดใหญ่และขนาดกลางคละกันไปI'm not the one who's running out of time.